สวัสดีค่ะทุกคนเป็นสัญญาณว่าไลฟ์วันนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาพาภาษาพาภาษาพาไปไปไหนก็ไม่รู้นะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาไปอย่างที่ที่หัวข้อของเรานะคะที่เราได้เกริ่นเอาไว้แหละตอนที่โปรโมทนะฮะไลฟ์อันนี้ก็คือวันนี้ก็จะเป็นหัวข้อในเรื่องของคันจินั่นเองนะคะอ่ะเรื่องของคันจิพอพูดเรื่องคันจิแล้วอะเราก็คงจะแบบคนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นก็คงแบบอย่างนี้เนาะไหนจะต้องแบบจำคำศัพท์ใช่ไหมมีคันจิไม่ใช่มีฮิราเงนะมีคาตาคันะเนาะโอ้ไหนจะต้องจำคันจิอีกนะคะคนที่เขาเรียกว่าอะไรดีอะเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะนึกว่าโอ้โหแบบฉันต้องเรียนอีกแล้วหรอต้องมานั่งแบบนับเส้นต้องมานั่งแบบเขียนลำดับคันจิอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องที่เบื่อนิดนึงเนาะไหนจะต้องเรียนคำศัพท์ที่เกิดจากคันจิอันนั้นไหนจะต้องจำความหมายอีกนะคะแต่ว่าครูอยากจะบอกว่าคันจิเนี่ยมีความสำคัญอย่างมากในการเรียนภาษาญี่ปุ่นนะคะสำคัญยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะวันนี้เรามาเข้าหัวข้อของเราในวันนี้ดีกว่านะก็คือว่าคันจิแห่งปีนั่นเองโอ้ยจะข้ออะไรกันบ่อยๆคะหนูครูคะไปดูกันต่อนะคะโอเคนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของคันจิกันเนาะนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของคันจิแห่งปีภาษาญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าโคโตชิโนคันจินะโคโตชิก็แปลว่าปีนี้นะคะชื่อภาษาอังกฤษเขาก็มีนะเขาเรียกว่าKanji of the Year นะคะแต่สิ่งที่ครูจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเป็นคันจิแห่งปีซึ่งเป็นของปี2020นะก็คือปีที่แล้วนะปีนี้ยังเพราะว่าปีนี้เนี่ยมันกำหนดเนี่ยมันก็จะเป็นเดือนธันวานะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเท่าไหร่มากนักนะก็คงจะต้องรอกันถึงปลายปีสักนิดนึงก่อนนะฮะทีนี้ครูจะเล่าเรื่องของที่มาของคันจิแห่งปีกันนิดนึงก่อนนะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้เจ้าคันจิแห่งปีเนี่ยนะมันเป็นกิจกรรมของสมาคมการสอบวัดระดับความสามารถทางคันจิของประเทศญี่ปุ่นนะหรือภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าคันจิโนเรียกุเคนเตโกไกนะคะหรือภาษาอังกฤษมาหัวมาวันนี้จัดเต็มมากนะฮะ The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation นะฮะ Foundation ไม่ใช่รองพื้นนะฮะแต่เป็นองค์กรนะฮะมูลนิธิอะไรประมาณนั้นนะฮะก็จัดขึ้นนะตั้งแต่ปีคศ1995ก็เมื่อกี่ปีที่แล้วล่ะปีนี้2021นะฮะก็เป็น10ปีอยู่นะฮะก็เขาจะคัดเลือกยังไงนะฮะเขาก็จะเปิดรับโหวตจากทั่วประเทศนะฮะว่าคันจิตัวไหน1ตัวนะฮะคนทางบ้านเนี่ยเลือกคันจิมา1ตัวนะฮะที่สะท้อนถึงสถานการณ์ในปีนั้นๆ นะคะว่ามันมีความเป็นปีนั้นเนี่ยได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็อันเขาก็จะเอาอันที่คันจิตัวที่ถูกโหวตมากที่สุดเนี่ยนะฮะขึ้นมาประกาศนะฮะแล้วก็เขาก็จะประกาศในวันที่12เดือน12นะ12ธันวาที่ผ่านมานี้น่าจะเป็นวันล้มละลายแห่งชาติของชาวไทยเราใช่ไหมคะที่แบบว่าเว็บช้อปปิ้งอะไรต่างๆนะก็ซื้อกันกระหน่ำนะคะแต่ไม่ใช่นะคะนี่เขาก็จะประกาศกันโดยส่วนใหญ่จะประกาศวันที่12ธันวานะฮะแต่ว่าก็เนื่องอันนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในปีนั้นๆนะฮะซึ่งในปี2020เนี่ยเขาเลื่อนไปประกาศช้าออกไปนิดนึงนะก็คือวันที่14นะเป็นวันจันทร์ที่14ธันวาคมปี2020ที่ผ่านมานะฮะก็เขาจะประกาศกันที่ไหนนะฮะก็คือที่วัดคิโอมิซุเดระนะคะคิโอมิซุเดระอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เป็นประกอบให้นิดหนึ่งนะฮะเราไม่สามารถไปถ่ายจริงๆมาได้นะคะก็วัดอันนี้ก็จะอยู่ที่เกียวโตนะฮะในเกียวโต
ชาวไทยเราคงรู้จักกันดีนะที่แฟนๆติ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็คงจะรู้จักวัดน้ำใสนะคะอันนี้แหละคิโยมิซึก็จะแปลว่าน้ำใสเดระก็จะแปลว่าวัดนะคะแล้วเขาประกาศกันยังไงล่ะเขาก็จะมีพระสงฆ์นะฮะภาษาไทยเราก็คงจะเรียกว่าเป็นเจ้าอาวาสละกันเนาะนะเจ้าอาวาสของวัดนะเป็นผู้ที่เขียนคันจินะก็จะมีแผ่นกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะฮะเสร็จแล้วก็เขาเรียกแผ่นอะไรสักอย่างนึงเนี่ยจำไม่ได้แล้วเสร็จแล้วก็ท่านพระสงฆ์เนี่ยนะเจ้าอาวาสองค์เนี้ยนะฮะก็จะเป็นคนวาดเขานางหรือเปล่าท่านก็จะใช้แบบว่าผู้กันอันใหญ่ๆนะเขียนลงไปนะคะก็อันนี้คือที่มานะคะของคันจิแห่งปีนั่นเองที่นี้เรามาประกาศกันดีกว่านะว่าคันจิแห่งปี2020เป็นตัวอะไรเดี๋ยวนะไม่มีเอฟเฟกต์ใช่ไหมคะดิฉันไม่ได้เตรียมเอฟเฟกต์มาเอากระดิ่งแทนละกันนะคะนั่นก็คือมิตสึนั่นเองนะคะมิตสึอันนี้เราน่าจะคุ้นๆกันเนาะว่าเดือนที่แล้วที่ครูไลฟ์เฟซบุ๊กไปเนาะก็จะเกี่ยวกับเรื่องของซัมมิตสึนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นคำฮิตคำใหม่แห่งปีเนาะแน่นอนว่าคำนี้มันก็จะต้องเกี่ยวกับเรื่องของโควิดแน่ๆนะฮะความหมายของเจ้ามิตสึตัวนี้เนี่ยมันแปลว่าแออัดมันแปลว่าหนาแน่นมันแปลว่าแนบชิดก็ได้มันหมายถึงอะไรที่มันมีแบบสัมผัสที่มันแบบแนบแน่นแล้วแบบมันไม่มีอากาศถ่ายเทมันไม่สามารถแบบว่าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีช่องว่างนะฮะอารมณ์จะประมาณนั้นเลยแหละทีนี้เนี่ยคำศัพท์ที่เกิดขึ้นจากไอ้เจ้าคำว่ามิตสึตัวนี้นะคะมันมีอะไรบ้างก็คือคำว่าซัมมิตสึนั่นเองเนาะนะเหมือนที่คราวที่แล้วนะที่เราเรียนกันที่ครูนำเสนอไปเนาะมันเป็นซัมมิตสึตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นคำที่ผู้ว่ากรุงโตเกียวเนี่ยประกาศนะเพื่อให้ประชาชนหลีกเลี่ยง3สิ่งนี้นะฮะที่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั่นเองนะคะคำแรกที่เกิดขึ้นก็คือคำว่ามิเปนะที่อยู่ในซัมมิตสึอันนี้นะความหมายของเขานะฮะไอ้เจ้าตัวมิตสึตัวแรกนะฮะก็แปลว่าหนาแน่นถูกไหมไอ้เจ้าคำว่าเปหรือคำว่าชิเมมัสชิเมรุอันนี้เนี่ยมันก็จะแปลว่าปิดนะมันเหมือนเราเวลาเราปิดประตูอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสองคำนี้มาเจอกันอ่านว่ามิเปก็คือเป็นลักษณะที่มันปิดแน่นไม่มีอากาศถ่ายเทเหมือนเวลาที่เราเอาอาหารใส่ขวดนะฮะแล้วก็ปิดฝาแน่นนะครับแบบแทบจะไม่มีอากาศถ่ายเทออกมาเลยนะฮะลักษณะแบบนั้นลักษณะนี้ก็คือว่าเป็นการที่ให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่ที่ไม่มีอากาศถ่ายเทนะคะซึ่งพอไม่มีอากาศถ่ายเทปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็จะเป็นแหล่งที่เพาะเชื้อแล้วก็เป็นแหล่งมันเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็แพร่ระบาดของโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราก็จะต้องหลีกเลี่ยงอย่างแน่นอนนะคะอ่ะทีนี้มาสู่อันที่สองมิตสึที่สองก็คือมิชูนะคะมิตสึอันแรกกูจะข้ามไปตัวชื่อตัวนั้นนะฮะก็จะแปลว่าอัตสึมาริมัสอัตสึเมมัสซึ่งแปลว่ามารวมตัวกันนะลักษณะเป็นลักษณะของการที่คนมารวมตัวกันนะฮะอย่างไรอย่างหนาแน่นเช่นสมมติว่าเราไปชุมนุมอุ้ยไม่ใช่เราไปปาร์ตี้ดื่มปาร์ตี้ดื่มน้ำหวานเราจะไม่ชุมนุมนะเป็นปาร์ตี้ดื่มน้ำส้มอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกินไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะถ้าเกินกว่าสักประมาณกี่คนขึ้นไปนะเขาไม่ให้เกินกี่คนนะ5ป่ะคะประมาณเนาะ5คนขึ้นไปหรือ10คนขึ้นไปซึ่งพอคนมันมาอยู่กันเยอะๆอ่ะแน่นอนว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นบ้างใช่มั้ยเออพลอยไพรินเป็นหรือเปล่าคะไม่เป็นใช่มั้ยคะอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะ
นะฮะซึ่งการรวมตัวกันเยอะๆเนี่ยมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้แน่นอนเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะอันนี้ก็เป็นมิจฉาอันที่สองต่อมามิจฉาอันที่สามมิเซจนะคะอันนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมอีกอันนึงที่เรียกว่าเป็นความแนบชิดแนบแน่นนะฮะเหมือนเราเวลาเอามือประสานกันอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่มันแนบแน่นนะคะหมายถึงให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดนะคะหลีกเลี่ยงพฤติกรรมอะไรต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นคู่รักอย่างนี้เนาะเราก็หลีกเลี่ยงการที่เราแบบพูดคุยกันใกล้ๆหรือไม่ก็แบบคุณนึกถึงภาพอะไรรู้ป่ะคาเบดงอ่ะคาเบดงเนาะเอามือแบบว่าไปแตะกำแพงแล้วเราก็จะแบบผู้ชายแบบอย่างนี้เนาะโอ้ก็เป็นสิ่งที่เราใฝ่ฝันแต่ว่าช่วงนี้ขอให้หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ไปก่อนนะคะการพูดคุยกันแบบในระยะใกล้ชิดก็ไม่ควรนะคะถึงแม้จะใส่แมสอยู่ก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นก็มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นได้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นก็ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการสัมผัสอย่างใกล้ชิดไปก่อนนะคะคุณขาอ่ะทีนี้มิตซึนะฮะซึ่งถูกเลือกขึ้นมานะฮะถูกได้รับการโหวตให้เป็นคันจิแห่งปีไปแล้วคราวนี้ครูจะมาพูดถึงคันจิที่อยู่ในอันดับท็อป10ของปีที่แล้วบ้างว่ามันมีอะไรนะคะคันจิที่ได้รับการโหวตเป็นอันดับ2ตัวนี้เลยตัวนี้เนี่ยเป็นคันจิที่ตัวเองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะในช่วงที่มีโควิดพอดีนะฮะนั่นก็คือตัวคะนะคะคำนี้จะแปลว่าสิ่งที่ไม่น่ายินดีก็ได้มีความหมายหลายอย่างมากแปลว่าโชคร้ายก็ได้จะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บก็ได้นะทีนี้เขาจะไม่ได้ใช้เดี่ยวเขาจะใช้คู่กันกับอีกคำหนึ่งนะฮะก็คือใส่คำว่าโคโรนาเข้าไปนะฮะโคโรนาคะโคโรนาก็คือโควิดญี่ปุ่นยังคงเรียกโคโรนาอยู่ไม่จะไม่มีแบบโควิดแบบว่าโควิดโตอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยมีคนเรียกเท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโคโรนาแล้วก็จะเป็นศัพท์ที่ชื่อว่าโคโรนาค่ะนะคะเคยดูความหมายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโคโรนาไอ้โควิดคริสิสนะฮะขออนุญาตแปลว่าวิกฤตก็แล้วกันนะคะวิกฤตโควิด19แน่นอนว่าวิกฤตนี้ก็สร้างความเสียหายให้กับทั่วโลกเลยนะคะการเจ็บป่วยนะฮะยังคงมีต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี2020ต่อเนื่องมาถึงตอนนี้นะฮะก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าคำศัพท์ก็ดีหรือว่าคันจิก็ดีก็ยังวนเวียนอยู่กับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอันนี้แหละนะคะอ่ะอันดับที่3อันนี้ก็คือคำว่าเบียวนะคะก็ยังคงวนเวียนอยู่เนี่ยแหละค่ะแปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแปลว่าอาการเจ็บป่วยแปลว่าไม่สบายก็ได้นะคะเราคงจะเคยได้ยินคำศัพท์ก็คือเช่นคำว่าเบียวอิงใช่ไหมเราโรงพยาบาลนะฮะหรือว่าเบียวคิที่แปลว่าโรคแปลว่าการป่วยอะไรแบบนี้นะก็ยังคงวนเวียนอยู่ค่ะอันนี้คือคันจิตัวที่3นะคะอยู่ในอันดับท็อป3นะฮะก็เป็นอะไรที่ปีที่แล้วเนี่ยก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยดีสักหน่อยนะคะเอาล่ะพูดถึงเรื่องของคันจิที่มันแบบมีความหมายไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนาะเป็นเรื่องของอาการไม่สบายนะฮะก็เปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงมาสู่คันจิที่สวยงามนะคะในทุ่งลาเวนเดอร์ของฉันดีกว่านะคะสองตัวนี้เลยค่ะนี้สองตัวนี้ก็จะเป็นคันจิตัวโปรดของครูเองนะฮะตัวแรกก็คือเป็นตัวนี้ตัวซ้ายมือเนาะตัวซ้ายมือก็คือคำศัพท์ที่เราใช้บ่อยๆก็คือคำว่าซึกินะฮะที่แปลว่าชอบเนาะอาจจะแปลว่ารักก็ได้ในบางครั้งนะฮะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือตัวคำว่าไอ้นะฮะที่แปลว่าความรักนะฮะคำศัพท์ที่จะใช้กันบ่อยๆนะก็คือตัวนี้เนี่ยเลยสกินะคะกับโอ้ดิฉันบังดิฉันต้องหลบโอเคนี่เอียงๆแบบนี้นะดิฉันตัวเล็กไปเลยนะฮะไอสเตอร์นะคะต
ตัวสกิก็แปลว่าชอบบางครั้งก็จะใช้เวลาที่เราเอาไปสารภาพรักกับผู้ก็ได้นะฮะไอสเตย์หรือนะนี่คนไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะทีนี้หลายๆคนก็คงสงสัยแหละว่าไอ้เจ้าสองคำนี้มันต่างกันยังไงเนาะเราใช้แบบไหนกันนะฮะอันนี้เราก็ไปก็มีหาข้อมูลมาเหมือนกันนะแล้วก็ใช้จากความรู้สึกของตัวเองด้วยนะคะคำว่าสกินะคะคนญี่ปุ่นเนี่ยมักจะใช้กับความรู้สึกของคนที่พูดเนี่ยฝ่ายเดียวนะคะเราจะไม่สนใจความรู้สึกของจะบอกไม่สนใจก็คงไม่ได้เราจะไม่ได้พูดถึงความรู้สึกของฝ่ายตรงข้ามนะคะแต่เราเอาความรู้สึกของเราเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะแปลอาจจะแปลว่าชอบก็ได้นะฮะแปลว่าหลงไหลได้ปลื้มนะฮะหรือจะแปลว่ารักก็ได้เวลาที่เราเดินไปบอกผู้แล้วเราก็จะว่าโอ้สกีเดสอย่างนี้นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะเช่นเราจะบอกว่าไงอ่ะความรู้สึกชอบหรือรักคนพูดฝ่ายเดียวนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นคาเรกาสกิพูดกับเพื่อนเนาะเนี่ยเธอฉันแบบว่าฉันชอบคนนี้ฉันอยากได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะฉันอยากได้ฉันวอนงี้นะคะสกีเดสนะฮะคำนี้ก็จะเดินไปหาผู้ชายแล้วก็จะบอกเขาตรงๆนะนี้ก็จะเป็นคำที่แบบแต่อาจจะเป็นแบบหนังละครซีรีส์รักสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยนี้เขาจะมีคำพูดที่เป็นการพูดอ้อมๆเลยแหละว่าฉันมีความรู้สึกดีๆกับคุณนะคะแต่วันนี้คุณจะยังไม่พูดถึงวันนี้เราเอาคันจิตัวนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะนะคะอ่ะทีนี้อีกเขาเรียกว่าอะไรเดียคำว่าสกิอันนี้เนี่ยที่ไปอ่านเจอมาก็คือมันจะเป็นความรู้สึกของคนพูดฝ่ายเดียวแล้วเขาบอกด้วยว่ามันเป็นความรู้สึกชอบที่ไม่ต้องใช้เวลานะแบบสมมติว่าเราเห็นคนนี้เราจะอาจจะรู้สึกแบบอุ๊ยชอบจังเลยอะไรอย่างเงี้ยความรู้สึกมันเกิดขึ้นได้โดยที่แบบไม่ต้องกินเวลานานนะฮะอันนี้คือความหมายของเจ้าคันจิตัวนี้นะคะก็อีกคำหนึ่งนะคะ愛しているนะฮะก็แปลว่ารักด้วยเหมือนกันนะฮะคำนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความรู้สึกรักอย่างเดียวนะคะแต่มันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกห่วงหาอาทรอยู่ในนั้นด้วยนะฮะซึ่งเขาจะใช้ส่วนใหญ่ก็จะใช้กับครอบครัวเช่นแบบพ่อแม่จะใช้กับลูกใช้กับพ่อแม่หรือว่าสามีใช้กับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกับแฟนหรอมันก็ต้องแบบผูกพันกันมานานพอสมควรลึกๆอะไรอย่างงี้มีแบบว่ารู้จักกันมานานแล้วแบบอาจจะอยู่กันนานจนความรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรนะความโอ๊ยไม่รู้พูดไม่ถูกไม่เคยมีความรักมาก่อนมีเคยมีความรักมาก่อนนะฮะคือสมมติว่าช่วงแรกๆเนี่ยมันอาจจะมีความแบบหลงในนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันอาจจะเป็นความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพออยู่กันไปนานๆเนาะความหลงไหลอะไรเงี้ยมันก็จะน้อยลงมันก็จะเหลือแต่ความผูกพันอยู่กันไปเป็นเพื่อนอะไรแบบเนี้ยนะเขาก็จะใช้คำนี้นะคะจริงๆมันก็จะมีคำหนึ่งที่แปลว่าความรักด้วยเหมือนกันนะก็จะแปลมันคือมีคำว่าค่อยนะค่อยสุรุนะฮะแต่ว่าวันนี้ครูอาจจะเก็บเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวไม่มีอะไรพูดเนี่ยนะคะเราก็อาจจะกักๆเอาไว้บ้างนะฮะเอาล่ะเรื่องของคันจินะฮะแล้วก็คันจิแห่งปีก็ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะคันจิเนี่ยมันสามารถที่จะคันจิ1ตัวสามารถที่จะเกิดเป็นคำศัพท์ได้หลายคำเลยทีเดียวนะฮะขึ้นอยู่กับวิธีอ่านด้วยแล้วก็การที่คนญี่ปุ่นเอามาใช้เป็นคำศัพท์ด้วยนะฮะนอกจากเป็นคำศัพท์ได้หลายคำสามารถตีความหมายได้หลายอย่างด้วยเหมือนกันนะคะความสำคัญนะคะของการเรียนคันจิเนี่ยนะฮะก็มันก็จะทำให้เราเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะการรู้คันจิเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเรามากๆเลยทีเดียวยังไม่หลุดใช่ไหมคะ
เดี๋ยวครูรู้สึกจะหลุดไปนี่เดี๋ยวก่อนนะคำว่าคิมิโอไอสเตเดอร์นะครูขอย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันนะฮะคำนี้ก็จะเป็นคำที่เราอาจจะเคยได้ยินกันในบทเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ผมรักคุณนะอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าก็เป็นความรักที่อยากจะบอกว่าเป็นความรักที่ต้องใช้เวลาอะไรประมาณนี้นะคะตอนแรกดูแล้วนึกว่าไลฟ์เราหลุดไปแล้วไม่หลุดเนาะยังอยู่ใช่ไหมคะโอเคค่ะนะคะให้คราวนี้เนี่ยครูอยากจะพูดถึงคันจิที่อยู่ในส่วนของการสอบวัดระดับบ้างดีกว่านะคะนิฮงโกโนโยกุชิเกนประกาศกันไปแล้วใช่ไหมคะวันที่25มกราที่ผ่านมาก็คงจะมีทั้งคนที่สมหวังแล้วก็มีคนที่ผิดหวังนะคะก็อยากจะให้กำลังใจนะคะอยากจะบอกว่าคันจิเนี่ยการสอบ JLPT เนี่ยมันก็จะมีหลายพาร์ทมีทั้งพาร์ทคำศัพท์มีทั้งพาร์ทคำศัพท์กับคันจิใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีพาร์ทการฟังมีพาร์ทไวยากรณ์แล้วก็การอ่านเนาะนะฮะคันจิถึงแม้ว่ามันจะเป็นนะฮะโมจิโกยคำศัพท์และคันจิถึงอาจจะเป็นพาร์ทเล็กๆที่ไม่ได้มีความยากอะไรมากนะนะคะแต่ว่าครูมีความรู้สึกว่าถ้าเราจำคันจิได้เราจำคำศัพท์ได้นะคะมันก็จะไปเป็นส่วนที่ช่วยเสริมในพาร์ทที่เป็นบูมโปหรือว่าดกแล้วก็ดกไก่ได้ก็คือไวยากรณ์และการอ่านนะคะมาถึงตรงนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะมีคำถามแล้วนะว่าถ้าครูก็มักจะโดนถามอยู่บ่อยๆว่าทำยังไงให้คำศัพท์จำได้เร็วขึ้นทำยังไงให้คันจิเนี่ยจำได้เร็วขึ้นนะคะในความรู้สึกของครูว่าคันจิมันก็เหมือนกับการทำบุญเนาะเราก็ต้องแบบสะสมแต้มบุญอะไรอย่างเงี้ยก็คือหมายความว่ายังไงเราก็ต้องมีการหัดเขียนนะฮะมีการหัดแล้วก็เราก็จะต้องท่องมันเยอะๆท่องมันทุกๆวันเราไม่จำเป็นต้องจำทีเดียววันนึง100ตัวแต่เราค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆนะฮะพอเราค่อยๆมีแต้มบุญเยอะๆแต้มบุญมันก็จะค่อยๆสะสมพอกพูนไปในถึงวันนึงนะฮะมันก็จะเกิดเป็นผลแล้วเราสามารถที่จะเอาไปสอบวัดระดับได้นะฮะครูอยากจะเทียบคันจิกับหวยหวยก็เขาเรียกว่าอะไรดีล่ะมันคงจะไม่ใช่แบบว่าหวยที่แบบว่าออกทุกเครียดเลยนะลอตเตอรี่คันจิใช่ไหมที่แบบวันที่16และ30ของเดือนเป็นไงคะคุณซื้อลอตเตอรี่คันจิมาแล้วคุณถูกหวยเสร็จแล้วเป็นยังไงคะจะมีการโอนคันจิเข้ามาในสมองเราวันหนึ่งสักเท่าไหร่ดีอะสมมติถูกเลข2ตัวเป็นไงคะได้กี่พันคะก็จะมีคันจิเข้ามาในหัวเรา 2,000 ตัวก็คงจะโอนกันไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะต้องท่องนะคะวิธีการท่องก็จะทำยังไงล่ะถ้าเกิดท่องเองไม่ไหวก็ต้องมีตัวช่วยชิมิคะใช่ค่ะค่ะขายของสิคะพูดกันตรงๆนะคะก็ขายของอะค่ะนะฮะไม่หรอกก็เราก็จะมีแหละไอ้คอร์สที่เป็นเตรียม JL สอบ JLPT ซึ่งในปีนี้มารูปแบบใหม่เป็นแนวอะไรคะคุณเป็นแนวอะไรคะเขาเรียกแนวอะไรอะไฮบริดคือ2ระบบเป็นบุคคล2ซิมไม่ใช่อุ๊ยตายละเอาคำใครมาก็ไม่รู้นะฮะ2ระบบแบบนี้หมายถึงไงก็คือหมายถึงว่าครูสอนเนี่ยในห้องเรียนก็คือจะมีคนที่เรียนในห้องเรียนด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีคนที่เรียนออนไลน์ไปด้วยใช่เราจะเรียกว่าเป็น on site and online แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรดีล่ะก็สามารถที่จะคนที่ไม่สะดวกมาเรียนที่โรงเรียนก็สามารถเรียนทางออนไลน์ได้ในขณะที่คนที่รู้สึกว่าอยากมาเจอผู้คนก็มานั่งเรียนที่โรงเรียนได้แล้วทั้งสองอย่างก็จะมาเจอกันในวันเดียวกันเวลาเดียวกันนะคะคนที่อยู่ทางบ้านหรืออยู่ที่ไหนก็แล้วแต่สามารถคุยกับคนที่อยู่ที่โรงเรียนได้
อะไรแบบนี้นะฮะซึ่งก็จะมีทั้ง N 4 N 3 N 2 N 1นะคะ N 4ก็คือเป็นอาจารย์พรเพ็ญหรือว่าอาจารย์หยกนะคะแล้วก็ N 3ก็จะเป็นอาจารย์ธนาพันธ์หรือว่าอาจารย์ตั้มนะคะ N 2ก็จะเป็นอาจารย์นงลักษณ์หรือว่าอาจารย์สมนะฮะได้ข่าวว่าตอนนี้แฟนคลับติดตามกันสุดฤทธิ์แย่งตัวกันสุดฤทธิ์นะคะอาจารย์สมก็จะสอนวันเสาร์นะคะช่วงเช้า 10:00 ถึงเที่ยงแล้วก็บ่าย 00:00 ถึงบ่าย 3:00 นะคะส่วนคอร์ส N3 กับ N4 ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะคะ N1 มีไหมมีค่ะแต่จะเป็นอาจารย์ญี่ปุ่นสอนคนเดียวเลยทั้งคอร์สเลยไม่แน่ใจน่าจะเป็นอาจารย์ไซกินะฮะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็แต่อันนั้น N1 อาจจะต้องมีการประกาศอีกทีว่ามันจะเป็นระบบไหนนะคะแต่ว่าถ้า N4 ถึง N2 เนี่ยจะเป็นระบบไฮบริดแน่นอนนะคะใครสนใจก็ติดต่อมาได้หรือว่าโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของครูได้เลยนะคะตอนนี้เปิดรับแล้วเดี๋ยวครูจะขึ้นบัญชีครูให้เลยนะคะโอ้ยคุณขาเดือนนี้เนี่ยคอร์สเราเปิดหลายคอร์สมากคุณนะฮะไม่ได้ขายของนะคะแต่ว่าอยากให้เขาเรียกอะไรนะอยากแชร์เรื่องราวดีๆอยากแชร์เรื่องราวดีๆก็จะมีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะอย่างเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดเรื่องของคันจิไปนะฮะฟังแล้วแบบอาจจะรู้สึกแบบมีบางอย่างที่แบบอยากรู้เพิ่มเติมก็จะมีคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากคันจินะฮะโดยใครล่ะอาจารย์เซียของเราอาจารย์จงกลเนี่ยนะคนนี้ก็แฟนคลับเยอะพอสมควรทีเดียวนะฮะคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจากคันจิก็จะเป็นคอร์สเรียนที่นี่นะเรียนที่สสท.นะสุขุมวิท29นะฮะแล้วก็ในเย็นวันเดียวกันนะฮะก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นสายย่อนะฮะไม่ใช่แบบสอนไปเต้นไปนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าจะเป็นอะไรที่มันย่อๆนะเป็นภาษาญี่ปุ่นสั้นๆไม่ยาวมากเหมาะกับการสนทนาหรือเป็นภาษาพูดในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็จะมีคอร์สคุยญี่ปุ่นกันก่อนนอนและคอร์สคุยญี่ปุ่นกันวันหยุดโอ้เยอะมากแต่ตัวหนังสือเล็กมากค่ะดิฉันมองไม่เห็นมีใครช่วยอ่านให้ดิฉันหน่อยสิคะค่ะคุยกันก่อนนอนนะคะก่อนที่เราจะไปสลีปโกทูเบดเนี่ยนะคะก็อาจจะอ่านบทความง่ายๆแล้วก็ให้มีการตอบคำถามแล้วก็มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะฮะคอร์สนี้จะเรียนกับอาจารย์คนญี่ปุ่นตลอดทั้งคอร์สนะคะส่วนคอร์สคุยกันวันหยุดก็มีนะวันหยุดก็ต้องคุยค่ะเราจะหยุดกันไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นยังไงคะคอนเซปต์เดียวกันก็จะเป็นคอนเซปต์เดียวกันแต่ว่าคุยกันก่อนนอนจะเรียนวันธรรมดาจันทร์พุธหรืออังคารพฤหัสส่วนคอร์สคุยกันวันหยุดเรียนวันอะไรคะวันเสาร์ทำไมครูไม่รู้รายละเอียดไม่ค่อยรู้ครับเพราะว่าเพิ่งคลอดมาใหม่นะฮะช่วยกันแบบว่ามาสมัครกันนิดนึงนะฮะหรออยากให้มีใช่ไหมลงชื่อกันมาหน่อยได้ไหมคะแจ้งกันเข้ามาหน่อยว่าใครอยากจะลงเรียนนะฮะก็คือถ้ามีคนสนใจกันเยอะก็สามารถเปิดได้นะคะก็อาจจะเป็นเสาร์หรืออาทิตย์ก็ได้นะคะก็เขาเรียกอะไรดีอ่ะอินบ็อกซ์กันเข้ามาก็ได้นะคะเยอะๆหน่อยเราจะได้แบบเปิดได้ถามว่าตามใจลูกค้าไหมตามใจสิคะคนไม่ตามได้ยังไงล่ะนะคะอ่ะมีอีกนิดนึงค่ะคุณมีอะไรอีกเยอะเลยนะฮะเราจะมีทั้งคอร์สที่เป็นคอร์สสำหรับเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็กใสนะเด็กวัยใสกรุบนะฮะ 7-13 ปีอะไรอย่างนี้นะคะก็เขาจะเรียนอะไรกันบ้างคะโอ้ยตัวหนังสือใหญ่มากมองไม่เห็นเลยค่ะก็เรียนภาษาด้วยนะแล้วก็คือถ้าเรียนภาษาอย่างเดียวเราว่าเด็กเบื่อแน่ก็จะมีกิจกรรมสอดแทรกไปด้วยตลอดเวลานะคะเด็กจะไม่เบื่อแน่นอนแล้วคุณครูที่มาสอนก็เป็นคุณครูที่รักเด็กมากๆนะคะ
เนื้อหวานอร่อยเอ้ยไม่ใช่นะฮะอ่ะอันต่อมานะฮะในเมื่อมีคอร์สเด็กแล้วเราก็จะต้องมีเรียนภาษาท้าทายสมองอันนี้ก็จะเป็นสำหรับผู้เรียนวัย50บวกนะคะซึ่งหัวใจยังเป็นวัยรุ่นอยู่เขาบอกว่าอายุเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวเลขนะคะแล้วก็อายุเนี่ยเราคิดว่ามันไม่เป็นอุปสรรคหรอกนะฮะดูอย่างครูปิ่นสิคะอายุ50นิดๆแล้วเนี่ยก็ยังสามารถอุ๊ยคุณคะเขาว่าดิฉันว่าอายุสมองเป็น15นะฮะเขาบอกว่าหน้าเนี่ยจะโอเคดีใจมากนะคะ50นิดๆแล้วนะก็ยังสามารถสอนภาษาญี่ปุ่นได้อยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเรียนก็สามารถเรียนได้หรือถ้าสมมติว่าเป็นลักษณะที่คุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมพาคุณลูกมาเรียนคอร์สสำหรับเด็กก็นั่งเรียนคอร์สอันนี้ไปด้วยกันเลยมาไปเป็นครอบครัวไม่เบื่อลืมเกือบลืมแล้วนะฮะคอร์สภาษาท้าสมองเนี่ยนะฮะสำหรับวัย50บวกมีให้เลือกภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีสามารถเลือกได้รู้สึกบางทีฉันรู้สึกแบบอยากจะไม่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่นละนะฮะแต่ว่าอยากเป็นโอป้าเป็นอะไรก็ว่าไปไปดูซีรีส์มาอยากเรียนภาษาเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็มีให้นะคะสามารถเลือกได้นะคะประมาณนี้โอ้มีอีกเปล่าคะกิจกรรมนะคะในเดือนนี้ที่กำลังจะเกิดขึ้นคือวันเสาร์หน้านะคะวันเสาร์ที่13ก็คือเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมรักโรคใช่ไหมคะก็คือชิคิวซังคิวนะคะก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมนะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราจะต้องรักโลกไปด้วยในสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องของผ้าฟุโรชิกิที่เอามาไว้สำหรับห่อของนะฮะฟุโรชิกิสำหรับครูครูรู้สึกว่าเอามาห่อตัวก็ดีสวยๆหวานๆนะฮะแต่น่าจะห่อไม่หมดห่อไม่มิดครูปิ่นตายทั้งตัวเอาฟุโรชิกิห่อไม่มิดนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรคะเวลากี่โมงคะเนี่ยเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามวิทยากรก็จะเป็นอาจารย์คิตามูระนะฮะอาจารย์คิตามูระนี่บอกเลยว่าจริงๆเคยแอบหลงไหลได้ปลื้มนั้นตอนเมื่อประมาณตอนที่เราเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่โอ้ตอนนั้นอาจารย์ยังหนุ่มแบบหล่อเฟี้ยวมากมากนะเมื่อประมาณกี่ปีที่แล้วไม่บอกละกันนะคะ30ปีที่แล้วนะคะแต่อาจารย์เป็นอาจารย์ที่สอนเก่งมากนะคะก็กิจกรรมก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะรายละเอียดถ้าฟังกันไม่ทันไปดูในเว็บไซต์ของเราได้นะคะ www.tpa.or.th นะฮะ /slc นะคะแล้วก็ Facebook TPA Academy นะคะนี่ๆไหนๆมีแล้วขอชี้นิดนึงนะคะโอ้ยหลุดเฟรมโอเคนะฮะมี LINE แอดแล้วนะคะ @tpa academy แล้วก็สุดท้ายเราก็มี YouTube channel นะคะ tpa official นะคะเข้าไปชมย้อนหลังได้หมดเลยนะคะแล้วก็เห็นว่าต่อไปเราก็กำลังวางแผนว่าจะเผยแพร่ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยหมายถึงไลฟ์นะคะรอติดตามกันค่ะใครที่ไม่มี Facebook ติดตามทาง YouTube ได้ด้วยนะคะเอาล่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะมีไหมอ่ะอยากเรียน N6 เดี๋ยวครูขอคิดหลักสูตรก่อนเนาะจริงๆครูอยากเรียนกับอาจารย์เซียใช่ไหมคะเดี๋ยวหลังจากสไลด์อันนี้เดี๋ยวครูจะเป็นสไลด์ที่เพิ่มขึ้นมาเป็นพิเศษบอกเบอร์บัญชีของครูให้นะคะโอนกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะคะส่วนจะเปิดไม่เปิดนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะพูดเล่นค่ะยังไงก็ต้องเปิดแน่นอนส่งข้อความกันเข้ามานะคะสมัครกันเข้ามานะคะด่วนเลยเอาล่ะถ้าอยากให้ครูปิ่นพูดเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะใต้โพสต์นี้เนาะนะคะถ้าไม่มีคำถามแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่เดือนหน้าเนาะไปแล้วล่ะบ๊ายบาย
สวัสดีค่ะ